ฟังนิทานกันแล้วคืนวันหนึ่งฝนตกหนักลิงกับคางคกได้หลบฝนอยู่ที่ใต้ต้นไม้พวกมันได้รู้สึกหนาวเหน็บจนทนไม่ไหวจึงได้หันหน้ามาคุยกันหนาว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 ทำไมมันหนาวแบบนี้กันหนาวเหลือเกินลิงได้หนาวจนเสียงสั่นข้าก็เหมือนกันหนาวคางคกได้ตอบอย่างเสียงสั่นไม่แพ้ลิงเลยเนื้อตัวของพวกเขาเปียกปอนแต่ครั้งฝนความหนาวได้รุกเข้าไปถึงกระดูกพวกเขาไม่ชอบฤดูฝนเลยมันทำให้พวกเขาเฉอะแฉะและหนาวสั่นหลังจากได้ทักทายปราศัยกันแล้วลิงกับคางคกก็ได้ปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะหากิ่งไม้มาทำเป็นเพิงหลบฝนจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้อีกในเช้าวันรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ได้สาดแสงอันอบอุ่นไปทั่วทั้งป่าเจ้าลิงได้นั่งอาบแดดอยู่บนยอดไม้อย่างมีความสุขคางคกก็นอนร้องเพลงอยู่ที่โคนต้นไม้ใกล้ๆกันลา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 เมื่ออาบแดดจนพอแล้วลิงก็ได้ปีนลงมาจากยอดไม้มันได้ถามคางคกว่าจิ๊กไงเพื่อนสบายดีมากอบอุ่นดีจริงๆเลยคางคกได้ตอบแล้วเราจะสร้างเพิงพักกันตอนไหนดีอ่ะฮะเจ้าลิงได้ถามข้าว่าวันนี้อากาศดีนะข้าว่าเอาเวลานี้ไปพักผ่อนดีกว่าเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทำแล้วกันเจ้าคางคกได้ตอบกันนั่นนะสิพรุ่งนี้ให้ลงมือทำดีกว่าข้าเห็นด้วยเจ้าลิงได้เห็นด้วยทันทีวันนั้นพวกเขาได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปกับการนอนและการอาบแดดโดยที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยตกกลางคืนฝนตกอีกแล้วลิงกับคางคกได้นั่งตากฝนอยู่ที่ใต้ต้นไม้เหมือนเดิมเจ้าลิงได้จามด้วยความเหน็บหนาวคางคกด้วยตัวสั่นดิ๊กๆถามลิงด้วยน้ำเสียงที่ขาดเป็นห่วงๆว่าหนาวไหมเพื่อนพวกเขาได้ปรึกษากันอีกว่าพรุ่งนี้จะหากิ่งไม้มาสร้างเพิงหลบฝนในเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดได้สาดส่องแนวป่าอากาศสดใสเป็นพิเศษลิงได้นั่งอาบแดดอยู่บนยอดไม้อย่างมีความสุขคางคกก็นอนร้องเพลงอยู่ที่โคนต้นไม้เช่นเดิมลิงได้ถามคางคกว่าจะลงมือสร้างเพิงหรือยังคางคกขี้เกียจเหมือนเดิมก็ได้ตอบไปว่าอุ้ยจะทำงานทำไมอ่ะนี่ไม่เห็นหรอว่าวันนี้อากาศดีอู้หาความสุขให้ชีวิตไปก่อนดีกว่าเพิงหน้าพรุ่งนี้ค่อยสร้างก็ได้งั้นจิ๊กโอเคโอเคงั้นพรุ่งนี้นะโอ้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้เรื่อยมาลิงและคางคกผัดวันประกันพรุ่งวันแล้ววันเล่าในที่สุดเพิงก็สร้างไม่สำเร็จสักทีตกดึกเจ้าลิงกับคางคกก็มานั่งตากฝนหนาวสั่นจนฟันกระทบกันและที่แย่ที่สุดก็คือพวกมันเป็นหวัดเรื้อรังสุขภาพเสื่อมโทรมลงทุกวันแม้กลางวันแสงแดดนั้นจะอบอุ่นแต่ความสุขในชีวิตของพวกมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยอาชิวอาชิวอาชิวจิ๊บอาชิว